สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สไตล์ชนนี่กับคุณกิ๊กอยู่แล้วนะคะในวันนี้มากับวิดีโอฮอลนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นฮอลประจำเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้ไปช็อปอะไรกันบ้างในเดือนที่ผ่านมาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเริ่มกับนี่ก่อนเลยเจ้าแรกร้าน7 Day หรือว่าร้านเจแตนที่วิ่งพูดถึงกันบ่อยๆนั่นเองนะคะค่ะอย่างแรกเลยคือนี่เซน่านามารีนแพลงก์ตอนมาลองนะคะเป็นวอเตอร์เซรั่มคอนเซนเทรตหน้าตานะคะที่ซื้อมาก็เป็นอย่างนี้เซน่าตัวนี้นะคะกุ้งกิ้งใช้ไบโอเทอร์มไลท์แพลงก์ตอนเอเซนซ์อยู่แล้วมันจะหมดนะคะก็เลยว่าหาอะไรมาใช้แทนดูไหมเนี่ยไม่เคยลองซะหน่อยดีไหมโอ้ก็เลยสอยมานะคะก็จะได้เอามาลองแล้วก็จะได้เปรียบเทียบดูว่าเฮ้ยมันดีจริงหรือเปล่าหรือว่าใช้แล้วมันรู้สึกอะไรไหมมันดียังไงอะไรอย่างไรก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเนาะที่ใช้ไปได้นิดๆหน่อยๆก็ยังไม่รู้สึกอะไรมากก็เดี๋ยวมีอะไรว้าวๆก็คงจะเอามาพูดให้ฟังกันแน่นอนนะคะข้ามไปก็ไปที่นี่เลยเป็นนี่เลยตึ๊งEstee Lauder Advanced Night Repair Eye นะคะเป็น Eye Cream จาก Estee Lauder นั่นเองก็แกะออกมาใช้เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็เป็นประมาณนี้เนาะเซน่าเมื่อสักครู่นี้ราคาบอกราคากันนิดนึงเนาะเซน่าเมื่อสักครู่นี้ราคา850นะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะ Estee Lauder ตัวนี้ Eye Cream นะคะ5มิลลิลิตรนะคะราคาอยู่ที่460บาท คือ5มิลนี้ก็น่าจะใช้ได้นานอยู่พอสมควรเนื่องจากชอบ Estee Lauder Advanced Night Repair ที่เป็นเซรั่มมากนะแล้วก็ตัวนี้เห็นรีวิวแวบๆก็น่าใช้ดีนะน่าจะใช้แล้วก็น่าจะรู้สึกดีก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะคะตัวต่อไปที่ซื้อมาลองเป็นอันนี้เลยลังโคม Genifix Boost Activating Concentrate นะคะเป็นเซรั่มสำหรับลงก่อนการบำรุงนั่นเองเหมือนเป็นตัว Activate ใช้ในขั้นตอนเดียวกับ Sanwasu First Care Activating Serum นะอันนี้ก็เป็นตัว Activate เหมือนกันแต่เป็นของลังโคมนะคะตัวนี้ขนาด7มิล นะราคาอยู่ที่300บาทก็เห็นคนหลายคนชื่นชอบแล้วบอกว่าดีนะคะก็เลยซื้อมาลองก็จะเป็นขวดน้อยๆแบบนี้นะแต่ว่ายังไม่ได้แกะลองจริงจังเท่าไหร่ยังไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ลองใช้เพราะว่าใช้ซันวาซูอยู่นะคะแล้วก็มีนี่มาด้วยอันนี้คาแรงเป็นเจลอาบน้ำนะคะรุ่น Bath and Shower Concentrate สีฟ้าแบบนี้นะราคา120บาทก็เอามาเล่นกรุบกริบยังไม่ได้มันเป็นกลิ่นแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันนะยังไม่ได้ใช้เหมือนกันเอามาลองดูเข้าไปไม่ได้เข้ารอบเดียวนะคะเข้า2รอบไปเข้ามาอีกเพราะว่าเจ้ก็มีของแบบอะไรน่าสนใจมาให้เราอยากจะช็อปยั่วกิเลสเราไปอีกนะคะอย่างแรกที่ซื้อมาก็เป็นอันนี้ตะดาเป็นอะไรนะโอกุมะเป็นสูตรยังสเปรย์173ทรีทเมนต์นะคะเนื่องจากว่าตัวเก่าของกิ้งหมดไปแล้วนะคะใช้ขวดแรกหมดไปแล้วก็เลยแบบติดใจชอบมากก็เลยซื้อขวดที่2นะกับเจ้แตนเจ้แตนขาย490บาทนะคะถือว่าราคาแบบดีมากๆอ่ะตัวต่อไปที่ได้มาเทมคิวส์ไฮโดรพลัมปิ้งรีเท็กเจอร์ไรซิ่งเซรั่มคอนเซนเทรตนะคะเซรั่มจากคิวส์ตัวที่เพิ่มน้ำให้ผิวนะตัวนี้อยากลองมากจริงๆอยากซื้อไซส์เต็มนะคะคือขนาดยังไม่เคยใช้แต่ว่าเนื่องจากฟังรีวิวมาเยอะอะไรมาเยอะอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันดีมากอยากใช้มากอยากได้ไซส์เต็มแต่ว่าเจ้ไม่มีขายเจ้มีขายตัวเล็กนะคะก็เลยเอาตัวเล็กมาลองก่อนก็ยังไม่ได้ใช้จริงจังเพราะว่าใช้ตัวอื่นอยู่นะคะเดี๋ยวมันจะปนกันมั่วไปหมดใช้ไปทีละตัวตัวนี้ราคาอยู่ที่150บาทแล้วก็มีตัวนึงเป็นอันนี้เป็นไบโอเทอร์มอะควาซอสเจลนะคะหน้าตากระปุกก็เป็นแบบนี้นะไซส์ที่ได้มาคือ15 ml ราคาอยู่ที่350บาทตัวนี้คือกูกิ้งอะชอบรู้สึกว่าใช้ไบโอเทอร์มแล้วก็ถูกกับผิวดีนะเขาให้ความชุ่มชื่นเติมน้ำให้ผิวได้อย่างดีนะก็เลยแบบอยากลองไอ้พวกตัวเจลหรือตัวที่เป็นครีมสำหรับเพิ่มmoisturize ให้กับผิวนี่จริงๆตัวนี้เหมาะสำหรับผิวธรรมดาหรือผิวผสมนะคะแต่กุ้งกิ้งก็อยากลองก็เลยเอามาลองดูก็ประมาณนี้ค่ะจบไปกับร้านเจ๊แตนนะคะร้านต่อไปที่ไปช็อปมานะคะเนื่องจากมีโปรโมชั่นอยู่ก็เลยไปช็อปก็คือนี่เลยEve Rocher นั่นเองนะคะพอดีว่ามันมีในเน็ตคือเอาโค้ดมาแล้วจะได้ลด 50% นะอย่างแรกที่ไปได้มาก็คืออันนี้ตื่นน้ำหอมค่ะ So Elixir อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะ
อ่านผิดก็ขออภัยตัวนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่ 1,790 นะคะแล้วก็กุ้งกิ้งได้โค้ดส่วนลดไป 50% นะตัวนี้ก็เหลือ895บาทหอมมากชอบเป็นกลิ่นสไตล์กุ้งกิ้งค่ะเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยนะใครไม่ชอบอีฉันชอบค่ะกล่องเขาก็จะมาหน้าตาอย่างเงี้ยสวยหรูกล่องมาหน้าตาอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวที่สองคือเนื่องจากว่ากุ้งกิ้งต่อบัตรสมาชิกนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากบัตรการ์ดจากบัตรกระดาษอะไปเป็นบัตรแบบการ์ดนะคะก็เลยเขาได้ส่วนลดเพิ่มอีก 40% คือ 50% นะซื้อได้ชิ้นเดียวนะแล้วก็ได้มาอีก 40% นะคะก็เลือกอีกชิ้นหนึ่งเป็นตัวนี้นะซื้อนี้มาเป็น Yves Rocher Nutrition Beautifying Dry Oil สำหรับทาตัวนะคะก็เป็นออยอะแล้วก็ช่วงนี้นะอยากหาอะไรมาใช้แทนโลชั่นที่ไม่เป็นเนื้อหนืดๆแบบทาผิวไปเลยอะไรเงี้ยก็เป็นน้ำน้ำแบบนี้นะก็มาใช้กับผิวนั่นเองนะจ๊ะราคาตัวนี้อยู่ที่490บาทนะคะแล้วก็ลดไป 40% ก็เหลือ294บาทนะคุ้มจะตายเถอะแล้วคือเขาบอกว่าขาดอีก90บาทหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้ของแถมนะตรงนี้ก็เลยไปหยิบสำลีมาตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่120บาทนะเป็นสำลีแบบเป็นสำลีแบบสี่เหลี่ยมใช้แล้วก็เฉยๆรู้สึกมันยุ่ยๆยังไงไม่รู้นะหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็เฉยๆใช้ได้แต่120บาทถือว่าเป็นราคาที่แพงนะคะแต่เนื่องจากอยากได้ของแถมเขาจะแถมอันนี้ให้นี่เริ่มเขาบอกว่าเป็นครีมทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวตัวนี้นะแบบครีมเลยค่ะเป็นครีมเขาบอกว่าทาหน้าก็ได้ทาตัวก็ได้นะก็ไม่มีขายในช็อปด้วยนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเขานำเข้ามาเนาะเพื่อมาเป็นของแถมแจกในช่วงเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยนะจบไปไปช้อปปิ้งออนไลน์กันมาด้วยช็อปที่นี่เลยจะได้คอนวีนั่นเองนะคะเป็น Your Beauty Playground ผู้กิ้งช็อปกับเว็บไซต์คอนวีเป็นครั้งแรกเลยนะคะครั้งนี้คือก่อนหน้านี้ไม่เคยซื้อกับคอนวีมาก่อนทั้งที่แบบว่าคนนั้นก็พูดถึงคนนี้ก็พูดถึงนะคะมีใบปลิวมาด้วยอะไรเนี่ยนะก็พอดีว่าแบบมีคุณพี่เขาแบบบอกว่าเว็บไซต์ขายอันนี้นะคุณพี่ก็เลยแวะไปดูซะหน่อยแล้วพอไปดูปุ๊บต้องช็อปแล้วล่ะเพราะว่าราคามันก็ราคาดีอยู่นะคะสิ่งที่ชอบมาเลยก็คืออันนี้เป็น Estee Lauder Advanced Night Repair นะคะแต่เป็นไซส์ขนาด 7ml คือซื้อขนาดเล็กอันนี้คุณพี่ซื้อมาด้วยกัน8อันนะคะเพราะว่าเขาขายแบบแพ็ค4อันราคาอยู่ที่พันกว่าบาทคือไอเนี้ย4กล่องนะคะ4ขวดมันจะอยู่ที่พันกว่าบาทคุณพี่ก็เลยโอเคสั่งมาแม่ง2แพ็คเลยนะคะสั่งมา2ชุดอ่ะก็ได้8อันด้วยกันนะแกะใช้ไปแล้วอันนึงราคาไม่แพงนะตกเฉลี่ยก็200กว่าบาทอะค่ะตกเฉลี่ยต่อกล่องนึงนะคะก็200กว่าบาทก็ถือว่าโอเคแล้ว Advanced Night Repair ก็ใช้ดีก็เลยซื้อแบบขวดเล็กๆแบบนี้คุ้มกว่าไปซื้อขวดใหญ่นะคะก็เลยซื้อแบบนี้กับคอนวีนั่นเองแล้วคอนวีก็แถมอันนี้มาให้ด้วยเป็น Oriental Princess นะคะ Concentrate Cuticle Hair Treatment เอาไว้ใส่ผมนะเอามาให้ทดลองใช้กันคือระบบนางดีมากเลยนะระบบของคอนวีอะยังไงใครที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์ก็ไปซื้อหาดูได้ที่คอนวีนะคะเขาก็มีแบรนด์ดังๆมากมายราคาโอเคนะระบบของเว็บไซต์ก็ดีมากเลยปลาช็อปที่สุดท้ายกันนะคะของเดือนที่ผ่านมาก็คือที่นี่เลยตาดาวัดสันนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าเดือนที่ผ่านมานะวัดสันมีโปรโมชั่นชิ้นที่2 1บาทแล้วก็มีแบบลดราคาเล็กๆน้อยๆจิ๊กๆเต็มไปหมดเลยนะคะอีฉันก็เลยแบบไปสอยมาเยี่ยงนี้เลยค่ะนะสิ่งแรกที่ไปสอยมาคือมาร์กชีทมาร์กนะคะเนื่องจากว่ามันลดราคาแล้วก็มีชิ้นที่2 1บาทด้วยซื้อสกินด้อมมาตุนเพิ่มนะคะเพราะมันมีสูตรฮายาดูโรนิดเอซิดนะที่เขาบอกว่ามันเป็นแบบสูตรขายดีตรงนี้ก็เลยไปซื้อมาลองใช้ดูเนี่ยซื้อมาชิ้นที่2 1บาทนะคะลองสูตรฮายาแล้วก็ตัวนี้เป็นมาร์กของยี่ห้อ Face in Face นะคะก็เขาเป็นมาร์กสูตรไฮโดรเจลอะคุณพี่อยากลองมานานแล้วนะคะแล้วรู้สึกว่าตอนไปวัดสันที่กรุงเทพอะโอ๊ยมันขายหมดเชลล์เลยแปลว่ามันขายดีมากนะก็เลยแบบโอเคลองดูสักตั้งนะอันนี้มันซื้อที่2แล้วมันถูกกว่านะซื้อ2ชิ้นถูกกว่าก็เลยเอามา4สูตรด้วยกันนะคะก็มีสูตร Pore Tightening นะคะที่เป็นสูตรเฟเวอริตของใครหลายๆคนเลยตัวนี้แล้วก็มี After Shower Look
นะคะสูตรนี้เป็นสูตรให้ความชุ่มชื่นอะไรพวกนี้นะแล้วก็มี lifting and firming นะคะชื่อสูตรว่า Home Me Tight นะคะตั้งชื่อสูตรน่ารักมากแล้วก็สูตรนี้นะคะคุณนี้ใช้ไปแล้วนะชื่อว่า Nourish Me นะคะตัวนี้เป็นสูตรที่ให้อาหารกับผิวนั่นเองนะจ๊ะเป็นไฮโดรเจลใช้แล้วแปะกับหน้าดีดีชอบนะแต่ราคาสูงน่าดูเลยถ้าเกิดมันไม่ลดราคานี่ก็ไม่ซื้อหรอกนะโอเคแล้วสิ่งต่อไปที่ซื้อมานะคะคือตัวนี้เลยทะดงเป็นกันแดดนะคะของมิซูมิเนื่องจากว่าเห็นรีวิวแวบๆเหล่าเพื่อนบล็อกเกอร์นางรีวิวนะคะแล้วก็มีเป็นเฟเวอริตของบางคนด้วยก็เลยไปซื้อมาเพราะเห็นว่ามันชิ้นที่2 1บาทนะราคาตัวนี้ราคาอยู่ที่800กว่าบาทนะตกชิ้นที่2ก็ประมาณแบบซื้อมาอ่ะไม่เกิน900ประมาณนี้ซื้อมา2สูตรสูตรนี้เป็นสูตรออริจินอลของเขานะคะสีฟ้าแกะมาใช้แล้วเรียบร้อยนะก็ถือว่าโอเคอยู่ให้ความชุ่มชื่นนะแล้วมันแบบเป็นสูตรที่เนี่ยค่ะเป็นนอนเคมีคอลซันสกรีนแถมมีรางวัลการันตีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอันนี้เลยMary Care Cleo Elmaine Girlfriend Club.com นะคะแล้วก็ Best เขาบอกว่า Number 1 Best Seller ด้วยอะไรต่างๆอะไรพวกเนี้ยปราศจากสารละลายเคืองผิว5ชนิดอะไรสักอย่างเนี่ยคือรู้สึกว่ามันอ่อนโยนมากนะคะแล้วมีอีกสูตรหนึ่งอันนี้เป็นสูตรกันน้ำเป็น Water Resistant นะดูแพคเกจจิ้งและทุกอย่างคือน่าใช้มากก็เลยสอยมาลองดูนะคะแล้วก็อีกสิ่งนึงที่ซื้อมานะคืออันนี้มันลดราคาอยู่นิดหน่อยลดอยู่50บาทนะเป็น L'Oreal True Match Burr Cream คือเนื่องจากว่าตัวเนี้ยอีฉันไปลองที่เคาน์เตอร์มาแล้วครั้งแรกที่ลองปุ๊บมันเบลอหลังมันเบลอเส้นหลังมือได้สุดยอดมากอะเธอนะแล้วก็รู้สึกว่าฉันจะต้องซื้ออีตัวนี้ให้ได้เลยแต่ต้องรอมันลดก่อนแล้วตอนนี้มันลดละก็ไปสอยมาแต่มันลดอยู่50บาทไม่รู้คุ้มหรือเปล่านะมันเหมือนเป็นไพรเมอร์ค่ะมันทำให้แบบเส้นหลังมือเบลอเลยจริงๆนะเธอคือแบบไปหยิบลองที่เชลได้คือแบบครั้งแรกที่ลองแบบฉันจะซื้อฉันจะเอาไอ้ตัวนี้จะเอาเพราะแบบเส้นหลังมือมันเบลอจริงๆคือมันเบลอเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ามันเบลอจริงๆสมกับชื่อนางเลยว่ามันนางเป็นเบลอครีมนะตัวนี้ราคาอยู่ที่400ราคาเต็มอยู่ที่400กว่าบาทหรือยังไงเนี่ยค่ะแล้วมันก็ลดเหลือ390กว่าบาทหรืออะไรพวกนี้ก็จำไม่ได้อยู่ประมาณนี้ก็เลยไปจัดมานะคะดีดีแล้วก็ช่วงนั้นมีนี่เลยตัวนี้ Perfect Whip นะคะเป็นแพ็คแบบสุดคุ้มซื้อ1แถม1อยู่นะเนื่องจากไม่เคยลองแล้วรู้ว่าตัวนี้โด่งดังมานานฮิตมานานและขายดีมากนะมันซื้อ1แถม1แบบเป็นวิปแพ็คคู่มาก็เลยเอามาลองดูแล้วกันคุ้มดี1แถม1นะคะราคาอยู่ที่290บาทก็เลยสอยมาอ๋อลืมบอกมีอันนี้ด้วยสอยมาร์คมานะคะของแบรนด์ T2 อันนี้เป็นแบรนด์ของคุณก้องไฮฟ์นะคะก็เห็นเพื่อนลองใช้แล้วแบบเหนียงมันหายไปดิก็เลยลองซื้อตามมาใช้ดูนะคะราคาก็สูงเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ซื้อ2ชิ้นแล้วมันถูกกว่าก็เลยแบบเอามาลองสิเจอสลิปแล้วนะคะคือ T2 เนี่ยนะ T2 มาร์คนี่แผ่นละ195บาทอะเธอ195บาทอ่ะมันไม่เห็นรถให้ฉันเลยอ่ะอ่ะไม่เห็นรถเลยอ่ะหรือมันแพงกว่านั้นแล้วราคามันลดแล้วช่างมันนะคะแต่ถ้ามันคิดราคาผิดมานี่ก็โกรธอยู่นะก็สมควรเลยก็มีความบอแวร์นะคะยังไม่พอจิตพอใจช็อปไปหนึ่งรอบแล้วก็ไม่พอก็เลยไปช็อปมาอีกเพราะรู้สึกว่าเอ้ยมันคุ้มดีนะมันคุ้มจริงเปล่าไม่รู้ก็เลยไปสอยมาร์คมาเพิ่มอีกนะคะเป็นสูตรไฮยาลูโรนิกนี่แหละตัวนี้นะคะเพราะว่าแบบมีน้องๆแฟนเพจทางบ้านมาถามว่าอุ๊ยตามหาไม่เจอเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่ก็เลยแบบหาไม่เจอเหรอแปลว่าขายดีใช่ไหมพี่ก็เลยต้องไปกักตุนใช่ไหมได้ไปกักตุนมานะคะแล้วก็สูตรหอยทากเป็นสูตรที่คุณพี่ชอบมากนะแล้วก็ความบอแวร์ยังมีไม่เลิกนะคะเนื่องจากเซนกะ Perfect Whip ตัวนั้นมันคุ้มมากจริงๆก็ไปเลยจัดมาอีกไปจัดมาอีกคือคุณวิชัยแล้วชอบไงรู้สึกว่าเฮ้ยมันตีฟองได้ฟูมากดีมากนะซื้อมาแล้วกลับไปเอาอีกรอบนึงนะคะมาตุนไว้คือจะใช้ทันไหมเนี่ยไม่รู้จะใช้หมดไหมเนี่ยบ้าไปซื้อมาคือตอนแรกอ่ะจะกลับไปเอาแค่อันเดียวแต่สาขาที่โรตัสใกล้บ้านกินก็มันหมดคือแบบมันทำให้วิ่งตาลุกว่าอารมณ์ว่าโอ้อะไรจะขายดีปานมันก็เลยไปอีกที่นึงเป็นบิ๊กซีนะคะแล้วมันมีอยู่เหลืออยู่น้อยนิดไปเอามาเลยค่ะ2แพ็คด้วยกัน
มันเป็นความโรคจิตนะคะปรากฏว่าคือตอนนี้ก็มีสต็อกอยู่ในสต็อก5อันนะคะแล้วก็มีในห้องน้ำอีก1อันรวมเป็น6อันนะคะความเวอร์วีมันมีอยู่จริงค่ะอีกอย่างที่ไปสอยมาเป็นการสต็อกเหมือนกันก็คืออันนี้เลยแดมมิซูมินะคะเป็นสูตรธรรมดาไม่ใช่สูตรกันน้ำนะคะเพราะว่าตัวนี้น่าจะดีกว่าสูตรกันน้ำเพราะเราใช้ในชีวิตประจำวันเราไม่ได้ว่ายน้ำตลอดเวลาเนาะก็เลยไปสอยมาเนื่องจากแบบมันคุ้มมากอ่ะชิ้นที่21บาทนะแล้วกันแดดก็เป็นสิ่งที่เราใช้อยู่แล้วสม่ำเสมอนะแล้วด้วยรางวัลการันตีอะไรต่างๆของนางนี่นะคะแล้วจากที่ลองใช้แล้วก็คือไม่อุดตันหน้าไม่เป็นสิวผิวดูชุ่มชื่นดีก็เลยเอามานะคะสวยๆโอเคเอาละค่ะหมดแล้วค่ะกับการช้อปปิ้งของเดือนมีนาคมที่ผ่านมาไม่ได้ช็อปหนักหน่วงมากก็ช็อปในการประมาณอยู่พอสมควรแต่ที่ช็อปเนี่ยเพราะว่าอดใจไม่ไหวกับโปรโมชั่นที่เขาเสนอขายมานะคะเป็นทาสการตลาดมากจริงๆโอเคเอาเป็นว่าหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจนะคะกับการห่อนะคะเปิดถุงช็อปของกางเกงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกด subscribe channel ข้างล่างนี้ด้วยนะคะจะได้ติดตามว่าคราวหน้าจะได้เอาคลิปอะไรมาฝากให้ชมกันอีกนะแล้วก็ฝากเข้าไปกดไลค์ Facebook Fanpage และ follow Instagram กันด้วยนะคะจะได้ติดตามการอัปเดตอย่างต่อเนื่องโอเคสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย